สบายดีไม่ได้ฝากพี่น้องมาเห็นเมนูผัดมีสั่วเนาะผัดแบบไส้ผักกระสมีมีอันมีสั่วแบบนี้เนาะสำเร็จรูปแบบนี้น้ำหนัก100 กรัมหรือว่าห่อหนึ่งต้มน้ำให้โฟดแบบนี้แล้วเอาอันมีห่อลงไปลวกเนาะลวกประมาณ5 นาที5 นาทีผ่านไปบัดนี้ค่ะก็เอาขึ้นเลยเนาะเอาขึ้นแล้วก็ไปนอกใส่น้ำเย็นนอกบึดเดียวพอยมันเสาห่อนแล้วก็เอาขึ้นเนาะแล้วก็หุยน้ำมันงาใส่ประมาณ1 บวงแกงแล้วก็คนให้มันเข้ากันกระสมิกระเทียมในซีงีนขิงในไซหากรัมซอยเห็ดเป็นตอนยาวแบบนี้หอมหัวใหญ่ในหัวหนึ่งแครอทในใส่เครื่องหัวมักเผ็ดใหญ่ในหน่วยหนึ่งแกนนะคะจะบ่ใส่เนาะแล้วก็หั่นเป็นเส้นยาวแบบนี้สีเขียวในหน่วยหนึ่งก็สิมีต้นหอมต้นหอมเฮาก็ซอยเห็ดเป็นต้นใหญ่แล้วก็ผ่าเครื่องแบบนี้กะหล่ำปีนี่ใส่อัน50 กรัมเนาะถ้าว่าบ่มักก็บ่ใส่เนาะหรือว่าสิใส่ผักอันอื่นก็ได้กะหล่ำปีสีม่วงนี่50 กรัมคือกันบัดนี้ก็สิมาผสมซอสเนาะใส่น้ำตาลลงไป1 บวงแกงซีอิ๊วขาวในซองบวงแกงซีอิ๊วดำหวานในใส่อ่ะ1 บวงแกงใส่มันมีสีสันเนาะน้ำมันหอยในใส่ซองบวงอันนี้ก็คนให้น้ำตาลมันละลายข้างหม้อให้ฮ้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเนาะใส่น้ำมันประมาณ2 บวงแกงกระเทียมลงไปขิงแครอทผัดให้อันขิงกับกระเทียมมันหอมก่อนแล้วก็ใส่อันแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่หมักเผ็ดบ่ต้องผัดดนพี่เนาะผัดบึดเดียวประมาณ 2-3 วินาทีนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็ใส่ถั่วงอกลงไปถั่วงอกนี่ใส่100 กรัมอันนี้ก็ใส่ต้นหอมลงไปต้นหอมในผัดบึดเดียวอันนี้ก็ใส่เส้นมีลงไปแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันอันนี้ก็ใส่อันซอสลงไปเดี๋ยวพี่น้องคนเครื่องผสมมันเข้ากันแล้วก็ได้แล้วเพราะว่าอันเส้นมีเฮามันสุกได้แล้วเด้สุกได้แล้วอันนี้ก็มอดไฟเลยเรียบร้อยพี่น้องเมนูง่ายๆแล้วก็แซ่บอันส่วนหลายอยู่พี่เขามักเฮ็ดกินอันในงานเลี้ยงวันเกิดหรือว่างานต่างๆเนาะฝรั่งเขามักกินกับอันประเภทปิ้งหรือว่ากินธรรมดานี่ก็ได้กินลาๆก็แซ่บนะลองไปเฮ็ดกินมึงเด้อสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามักก็กดไลค์ถึกใจก็กดแชร์ให้ได้เด้อซึมไอเลอะบ๊ายบาย